แค่ล่าสุดที่เราได้ไปเที่ยวสวนโอเดอร์เกิร์นที่เมืองอันนาบาโลนาอย่างที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังว่าที่นี่มันก็จะกว้างใหญ่อย่างนี้นะคะต้นไม้เนี่ยโอ้โหแบบใหญ่มากเลยจริงๆต้นฤดูออกก่อนใครเลยค่ะตอนนี้ก็ยังมีรวมกันอยู่จะมีแบ่งเป็นอาคารนะคะ Beatrix Juliana Willem Alexander Oranje Nassau นะตรงนั้นมีดอกไม้เราไปที่นั่นดอกนี้ถึงแม้ว่าดอกจะใหญ่แล้วก็กรีบบานแล้วแต่ไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยนะคะดอกชมพูคล้ายๆก็ดอกคาร์เนชั่นแต่นี่จะใหญ่กว่ามากคนมาเที่ยวเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ถือร่วมกันดอกไม้ก็ยังเต็มแปลงอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะเอ็นๆหรือว่าบานอะไรมากแล้วสวยมากเป็นเนินสูงลาดขึ้นไปนะคะสวยที่ชอบก็คือว่าความเขียวของต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นอีกด้านหนึ่งของสวนเป็นทางเข้าใหญ่แดดไม่มีแล้วก็แสงก็เริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วค่ะฝนก็ยังคงโปรยปรายกว้างนะคะมีให้ดูเยอะแยะเลยค่ะ
ก็จะเป็นการโชว์ดอกลิลลี่เกิดขึ้นจริงมันเป็นปัจจุบันได้เห็นกังหันลมแห่งเกอร์เกิลฮอฟแสดงว่าถึงเนเธอร์แลนด์แล้วค่ะมีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเรามาเราอยากมีความสุขใช่ไหมคะเทศกาลดอกกล้วยไม้โอ้ยถ้าให้เลือกนะระหว่างทิวลิปกับกล้วยไม้เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยค่ะ